วัสดุตกแต่งรอบสระว่ายน้ํานะคะซื้อสระว่ายน้ําไปใส่แล้วเนี่ยมีน้ําแล้วมีสระแล้วมีคนที่จะแบบใส่บิกินี่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ําลงไปกระโดดน้ําแล้วนะคะไอ้รอบสระมันก็ต้องสวยด้วยใช่มั้ยคะมันจะมีอะไรบ้างมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีลูกค้าไทยไทยแลนด์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะชาก็จะมาพูดถึงเรื่องสินค้าที่มาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์มากในตอนนี้นะคะก็คือสระว่ายน้ำไฟเบอร์การ์ดใครอยากจะมีสระว่ายน้ำไฟเบอร์การ์ดบ้างคะรู้ไหมว่าสระว่ายน้ำไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมันดียังไงคือตัวสระว่ายน้ำไฟเบอร์การ์ดนะคะมันดีตรงที่ว่ามันติดตั้งง่ายสะดวกแล้วก็คือเราไม่ต้องมาก่ออิฐก่อปูนอะไรให้มันเปืองนะคะมันก็จะเซฟคอสต์แต่ทีนี้นะคะนี่เป็นช่องไทยไทยแลนด์ใช่ไหมเราจะบอกว่าเราจะขายสระว่ายน้ำไฟเบอร์การ์ดไม่ได้เราเลยมาพูดถึงเรื่องวัสดุตกแต่งรอบสระว่ายน้ำนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันว่าวัสดุตกแต่งรอบสระว่ายน้ำมีอะไรกันบ้างนะคะสมมติว่าเราซื้อสระว่ายน้ำไปใส่แล้วเนี่ยมีน้ำแล้วมีสระแล้วมีคนที่จะแบบใส่บิกินี่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำลงไปกระโดดน้ำแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไอ้รอบสระมันก็ต้องสวยด้วยใช่ไหมคะมันจะมีอะไรบ้างมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยนะคะถ้าเรามีสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยวัสดุตกแต่งรอบๆเนี่ยก็คือไม้เนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทให้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้แบบเนื้ออ่อนเนื้อแข็งเนาะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะคะตรงที่ว่าราคามันสูงเนาะถ้าเป็นไม้จริงยิ่งเป็นไม้เนื้อแข็งก็ยิ่งแพงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ราคาถูกลงมาหน่อยเงี้ยปลวกก็กินหรือว่ามันก็บางทีนะคะต่อให้จะอบความชื้นมายังไงมันก็มีการขุกัดกร่อนลงไปในอนาคตนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียต้องควรระวังมากันที่วัสดุตัวที่2เลยดีกว่าค่ะวัสดุตัวที่2นะคะจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะกระเบื้องเซรามิกนี่ก็เป็นอะไรที่สุดคลาสสิกเนาะก็สามารถที่จะปูได้ทั่วๆเลยแต่มันมีข้อควรระวังนะคะว่ากระเบื้องเซรามิกนี่มันลื่นมากนะคะมันอาจจะหัวแตกได้เนาะเวลาที่แบบเราขึ้นจากน้ำมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีนะคะเลือกใช้เป็นกระเบื้องประเภทที่แบบมีค่า R สูงๆนะคะมันจะเป็นต้านทานการลื่นได้ดีทีนี้มาถึงต่อไปนะคะตัวที่3นะคะเป็นกระเบื้องดินเผากระเบื้องดินเผาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกมากเนาะอันนี้ก็แนะนำนะคะสวยเนาะคลาสสิกแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยคือเปราะแตกหักง่ายนะคะแบบสมมติว่าถ้าโดนอะไรกระแทกแรงๆเนี่ยนานๆทีมันก็อาจจะเปราะได้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นการตกแต่งแบบชนิดที่แบบว่าเราก็จะกระเบื้องดินเผาเนี่ยเสริมไปกับหินกวดแบบสีขาวใหญ่ๆเนาะมันก็จะสวยไปอีกรูปแบบนึงมาถึงต่อไปเลยค่ะหินกาบตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะหินกาบอันเนี้ยจะเห็นว่าตามพวกในป่าเนาะตามข้างลำธารเนี่ยค่ะก็จะมีหินกาบเยอะตัวนี้ก็ตกแต่งก็สวยดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยมันก็จะมีตรงที่ว่าพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ได้การทำความสะอาดเนี่ยมันจะยากหน่อยนึงพวกตะไคร้อะไรพวกนี้นะคะทีนี้มาถึงอีกตัวนึงนะคะที่ว่าเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากที่ใช้สำหรับรอบสระว่ายน้ำเนาะที่เราจะเห็นกันพวกสระว่ายน้ำตามสโมสรตามอะไรแบบนี้นะคะก็คือทรายล้างเนี่ยนะคะทรายล้างเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากเพราะหนึ่งก็คือมันไม่ลื่นแต่ข้อเสียของเขาก็มีอีกนะคะคือมันทำความสะอาดยากเพราะด้วยความมันเป็นทรายล้างอะเนาะมันต้องขัดถ้าขัดไม่ดีนะคะพวกตะไคร้อะไรเงี้ยมันก็ฝังนานแต่ทีนี้เนี่ยมีวัสดุอีกตัวนึงมาแนะนำซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าใช้แล้วเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ข้อเสียน้อยมากๆนี่คือไม้เทียมค่ะไม้เทียมเนี่ยเป็นอะไรที่ปูรอบสระว่ายน้ำได้ดีมากๆนะคะดีตรงไหนรู้ไหมคะว่าไม้เทียมเนี่ยมันทนความชื้นได้ทนความชื้นได้แล้วก็ตะไคร้ไม่ขึ้นไม่หลามไฟก็แนะนำนะคะใครกำลังเลือกวัสดุที่จะปูรอบสระว่ายน้ำอยู่หรือว่าใช้กับน้ำเยอะๆนะคะก็แนะนำเป็นไม้เทียมเลยว่าทนแดดทนปวกทนฝนทนความชื้นนะคะแนะนำตัวนี้ที่สุดเลยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะใครสนใจนะคะอยากจะซื้อไม้เทียมไปตกแต่งสระนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ